สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยมาแนะนำเช่นเคยนะคะซึ่งเมนูนี้ที่เราจะแนะนำก็คือปลาอินทรีนึ่งเต้าเกี้ยวใส่ขิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำง่ายและอร่อยจริงๆหรือเปล่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็วัตถุดิบก็จะมีปลาอินทรีชิ้นหนึ่งเอาตัวประมาณกลางอะค่ะแล้วก็ขิงซอยอันนี้เต้าเกี้ยวอันนี้ก็คืองาคั่วบดหยาบๆแต่ถ้าเราไม่ใช้งาคั่วบดหยาบเราก็ใช้น้ำมันงาก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็ใบตั้งโอแล้วก็ต้นหอมไว้สำหรับโรยหน้าอันดับแรกเราเอาน้ำใส่หม้อนึ่งเปิดไฟไว้รอก่อนเลยแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปก่อนปิดฝาไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาผสมส่วนวัตถุดิบเข้าด้วยกันก่อนนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะงาบดก็1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนเต้าเกี้ยวนี้2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนๆให้วัตถุดิบเข้ากันนะคะแล้วก็ให้น้ำตาลทรายอะค่ะละลายกันพอคนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วขิงเรามาโรยตรงปลาเลยค่ะเครื่องปรุงเราเทราดตัวปลาเลยนะคะก็ปิดฝาหม้อนึ่งไปสักประมาณ 10-15 นาทีก่อนค่ะค่ะหลังจากผ่านไป15นาทีเรามาดูนะคะว่าเนื้อปลาสุกหรือยังโอเคเนื้อปลาสุกแล้วอันนี้เรามาโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ใบตั้งโอนะคะปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งพอโรยผักแล้วปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งก็โอเคสุกเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟพร้อมยกเสิร์ฟได้เลยนะคะมันจะร้อนโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยกลิ่นของขิงแล้วก็งาคั่วป่นนะคะเราใช้บุบๆเนี่ยมันกลิ่นมันจะออกทำให้หิวข้าวเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกนะคะมาเจอกันอีกในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอชิมน้ำหน่อยนะ
ชิมด้วยนะหอมขิงอะไรหอมขิง